ดาราสาวชีวิตตกอับอยู่บ้านหลังเก่าเงินติดตัวแค่3,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นนางแบบฮอตฮิตมากมีผลงานมาอย่างมากมายแล้วค่ะทั้งเดินแบบถ่ายแฟชั่นในด้านความรักเธอนั้นแต่งงานกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มเจกสัตว์วัตรก่อนจะมีทาย,ยาทด,ด้วยกัน2คนค่ะในนั้นของพิมพาคินจิกกิจศิล,ลปินที่เคยมีผลงานแสดงอยู่พักหนึ่งค่ะและบุษราอีกคนหนึ่งย่างไรก็ตามชีวิตที่ดูเหมือนจะสวยงาม กลับไปเมลอดค่ะมีเรื่องมีราถึงขั้นต้องขึ้นศาลและชีวิตคู่ก็จบลงในที่สุดหลังจากที่เป็นซิงเกิลมัมอยู่นานหลายปีงานตั้งก็เริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆค่ะทํำให้เธอนั้นต้องหวนกลับมาถ่ายแบบเซ็กซี่อีกครั้งรวมถึงปล่อยบ้านที่ธนาคารปล่อยให้ยึดไปเพื่อจะนําตังมารักษาตัวกระทัางหายขาดทว่าโชคร้ายยังไม่หมดค่ะปี2553เธอก็ต้องมาไม่สบายอีกครั้งพาตัดไปถึง6ครั้งและใส่เหล็กดามขาวั เราจะพาทุกท่านมาชมสำหรับอดีตสาวคนนี้ค่ะเดินไปแบบ ไม่ค่อยมีทิศทางสักเท่าไรใช้ชีวิตยอยู่กับแมวสามตัวในบ้านที่กําลังจะถูกยึดโดยมีตังใช้จ่ายที่บุตรสาวให้เพียงเดือนละสามพันบาทและนี่ก็คือเรื่องราวที่ออกมาจากปากของเธอตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่ปีห้าสามแล้วค่ะบ้านก็ปล่อยไปแล้วปีที่แล้วที่ปล่อยเพราะว่าแบงค์เขาจะยึดเพราะเราไม่ได้ผ่อนแบงค์มาสองถึงสามปีก็ปล่อยได้แหละแล้วก็เอาตังไปใช้หนี้แบงก์ทั้งต้นและดอกเหลือนิดหน่อยก็จะไปถ่ายที่คืนให้แม่เพราะมีช่วงหนึ่งเอาที่แม่นั้นไปจำนองเพื่อจะไปจ่ายค่า เรียนให้บุตรที่เหลือติดตัวก็ไม่เยอะก็ตามชใชนี้เรื่อยเปื่อยไปคือช่วงดาวของชีวิตมันก็จะเป็นช่วงช่วงนึงเลยอย่างช่วงแรกซื้อคอนโดเองก็มีเรื่องให้เราจะต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องยอมทิ้งคอนโดมาซื้อบ้านเพราะว่าเราเนี่ยอยากได้บ้านอยู่แล้วก็ปล่อยแบบทุกๆสรุปทางก้อนนั้นเองก็ไม่ได้มาซื้อบ้านได้แค่ดาวที่เหลือก็มารักษาตัวแม่เรียกได้ว่าชีวิตของเธอนั้นตกอับจริงๆแล้วค่ะยังไงก็ตามทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้เธอด้วยค่ะ